ศษมากๆว่าลิต้าจะมาบอกเคล็ดลับการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มาติดตาม One Day With Me ค่ะว้างูเลยล้นไปเนี่ย3 2 1 view มาจอดตรงนี้ล่ะฝนตกเหมือนวันนี้เลยใช่ไหมฝนตกใช่ใกล้จะถึงเวลาต้องไปส่งกวินไปโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาหนุ่มน้อยคนนี้ไปโรงเรียนโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดนิดนึงนะคะแล้วก็ไปส่งกวินที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันต่อค่ะเคล็ดลับบำรุงผมของลิต้านะคะลิต้าชอบไว้ผมยาวทำงานก็จะโดนความร้อนบ่อยๆค่ะเลยต้องยิ่งบำรุงค่ะไปเจอทรีทเมนต์ของโกแฮร์มานะคะขวดสีฟ้าค่ะ Extra New Treatment Hair ค่ะตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผมมีน้ำหนักนุ่มสลวยจัดทรงง่ายค่ะเป็นประกายเงางามลิต้าชอบมากเลยค่ะผมนุ่มมากและก่อนเป่าผมหรือโดนความร้อนหรือม้วนผมนะคะลิต้าก็จะใช้ขวดสีเขียวค่ะ Go Hair Silky Seaweed Nutrient นะคะฟื้นฟูผมได้อย่างล้ำลึกมากเลยค่ะปรับสภาพผมนะคะให้กลับมามีสุขภาพดีลิต้าชอบมากเลยค่ะประกอบด้วยส่วนผสมสมุนไพรนานาชนิดเนื้อครีมเนี่ยจะเข้มข้นนะคะเข้าสู่เส้นผมได้อย่างล้ำลึกเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะผมหอมมากแถมยังนุ่มเป็นประกายเงางามนะคะตัวนี้ใช่เลยค่ะหลายคนชอบถามลิต้าว่าเช้ามาเนี่ยลิต้ากินอะไรบ้างไปดูกันค่ะว่าเช้านี้ลิต้ากินอะไรชอบทานน้ำสกัดเย็นมากก็น้ำผักผลไม้อะไรก็ได้ก็คือเอามาสกัดเย็นเลยก็จะมีพวกเกลนะคะพวกสปีนัชนะคะแล้วก็สลารี่นะคะแล้วก็แอปเปิ้ลน้ำจากแตงกวาก็มีประโยชน์มากๆเพิ่มเข้าไปอีกก็คือเลมอนนะคะใส่เข้าไปในมือนี้ได้เลยนะคะเราชอบมากเราทานทุกวันเลยนะคะสวดเดียวเลยค่ะก่อนส่งลูกไปโรงเรียนนะคะแบบอยากทำอะไรง่ายๆเร็วๆนะธัญพืชผลไม้ถั่วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โยเกิร์ตค่ะวันนี้จะใช้โยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะคะใช้ส้มนะคะใส่ลงไปเลยชอบมากๆก็คือกีวีค่ะอีกอันนึงที่ชอบมากๆนะคะก็คือบลูเบอร์รี่ค่ะกราโนล่านะคะธัญพืชต่างๆก็ใส่เพิ่มไปได้ด้วยไทยซีดนะคะก็ใส่ลงไปเนื้อเจี๋ยอย่างนี้นะคะชายซีดแล้วก็จะใส่ลงไปเย้เรียบร้อยมื้อเช้าของลิต้าค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาของตัวเองแล้วแล้วก็อยากจะพานะคะคนที่ติดตามบล็อกของลิต้าก่อนนะคะไปเช็คอินคาเฟ่ใหม่ๆนะคะซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านเรามากแค่5นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวลิต้าจะขับพาไปนะคะไปค่ะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันชิงช้ามีแบบของเล่นเด็กที่เป็นไม้ๆแล้วก็มีม้าหมุนนะคะแล้วมีคาเฟ่อยู่ข้างในเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงคาเฟ่ดีกว่าผมสวยด้วยสบายผมป้ายโดมกระจกนะคะซึ่งไม่ร้อนเพราะว่าแอร์เขาเย็นฉ่ำมากเอ้ยเนี่ยใครที่อยากจะมาตามรอยลิต้ามาร้านนี้นะคะอยู่ตรงสุขุมวิท39นะคะอยู่เขาเรียกว่าแบงค์มูฟนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้มีงานต่อค่ะเอาละหรอมันมีนับเรายังไม่ถึง50เลยนะมามีรักกวินมากๆเลยกวินจุกน้องหน่อยสิโอ้โหทำไมคุณน่ารักอย่างนี้ไม่อยากน้ำตักโอเคโอเคน้องจะโตโอ้น้องจะโตแล้วก็พุ่งออกมาเลยทำยังไงแล้วก็ร้องพี่กวินอย่างนี้แล้วเปล่าตามน้องกวินจะรักน้องมากไหมใช่ค่ะค่ะก็พร้อมไปงานคืนนี้แล้วนะคะพร้อมแล้วสามีทำงานทั้งวันเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะที่ OCC Diamond Land นะคะเป็นตึกออฟฟิศที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะสามีคนนี้เป็นคนทำค่ะที่สุดและสวยที่สุดสูงที่สุดและสวยที่สุดและดีที่สุดและไฮเทคที่สุดด้วยค่ะถ้าใครยังไม่เคยมาอยากให้มาเช็คอินนะมีร้านอาหารมีคาเฟ่สวยๆเต็มเลยเดี๋ยวไว้วอล์กหน้าจะพาไปเช็คอินที่ตึก OCC นะคะกับวอล์กนิต้าคอนชาแนลนะคะก็ฝากติดตามวอล์กต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบาย